ไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาได้มีคำสั่งให้อบต.หรืออบต.นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยได้สำรวจพบประมาณที่จะเตรียมในการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับความผมก็คิดว่าน่าจะเป็นการส่งสัญญาณที่จะเตรียมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นดังนั้นผมก็อยากจะเสนอว่าถ้ากระทรวงมหาดไทยจะจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก็น่าที่จะคำนึงถึง3ส่วนก็คือ1งบประมาณที่จัดการเลือกตั้งซึ่งขณะนี้พรบก็ประมาณปี63ก็ยังไม่ผ่านนะครับ2กฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นว่าจะมีการร่างกฎหมายไว้สมบูรณ์หรือไม่แล้วก็3ก็ต้องดูบรรยากาศการเมืองแล้วก็บรรยากาศของบ้านเมืองทั้ง3ส่วนนี้ประกอบด้วยถึงจะจัดการเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการนำเสนอที่จะแก้กฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่นเนี่ย4ฉบับ 1. เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของกทม.ซึ่งก่อนหน้านี้คุณองอาจคล้ามไพบูลย์ก็ได้ยื่นเสนอแก้ไขไปแล้วนะครับส่วนที่2ฉบับที่2ก็คือกฎหมายอบจ.นะครับซึ่งมีประเด็นที่จะต้องแก้ไขก็คือ1เรื่องเขตเลือกตั้งจะขอแก้ไขให้เป็นเขตอำเภอนะครับเป็นเขตเลือกตั้งแล้วก็เลือกได้1คน1เสียงแบบวันแมนวันโหวตแล้วก็ใช้ลำดับอันดับ1 2 3ตามจำนวนสจ.แต่ละอำเภอนั้นๆ นะครับ2ในส่วนของอบจ.ก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารอบจ.ก็คือรองนายกอบจ.ที่ผ่านมารองนายกอบจ.ใช้วิธีการคำนวณจากจำนวนสจ.แต่ว่าที่เสนอแก้ใหม่ก็คือว่าให้ใช้สัดส่วนของประชากรคือจังหวัดที่มีประชากรไม่เกิน 750,000 คนมีรองนายกได้2คนเกิน 750,000 ไม่เกิน 1.5 ล้านมีได้3คนเกิน 1.5 ล้านไม่เกิน2ล้านมีได้4คนแล้วก็2ล้านขึ้นไปก็5คนซึ่งใช้แนวเดียวกับจำนวนรองผู้ว่าของกระทรวงมหาดไทยซึ่งในขณะนี้กระทรวงมหาดไทยต้องการที่จะเพิ่มผู้ว่าเป็นจังหวัด5คนในจังหวัดใหญ่นะครับส่วนผู้บริหารนะครับของอบจ.ต้องถอยปรับมาให้เป็นอายุไม่อายุ30ปีขึ้นไปนะครับที่สนช.แก้เป็น35ก็ถือว่าไม่สอดคล้องกันนะครับฉบับที่3ก็คือกฎหมายเกี่ยวกับอบต.ซึ่งสนช.ได้แก้ไขให้จำนวนสมาชิกอบต.เหลือหมู่บ้านละ1คนในส่วนของประชาธิปัตย์จะเสนอแก้ไขให้เป็นหมู่บ้านละ2คนโดยใช้สัดส่วนผู้หญิง1คนผู้ชาย1คนเพราะถ้าเหลือหมู่บ้านละ1คนจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับองค์ประกอบของสภาตำบลแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับ2เนี่ยอบต.จะมีการเสนอให้รวม1ตำบล1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะตอนนี้เนี่ยบางตำบลมี2องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในที่เดียวกันนั่นก็คือที่ยกสุขาภิบาลขึ้นมาเป็นเทศบาลแล้วก็ซ้อนอยู่ในอบต.เราต้องการให้ควบรวมให้เหลือ1ท้องถิ่น1อบต.ซึ่งเท่าเทียมกันทั่วประเทศแล้วก็ผู้บริหารก็ให้เหลืออายุนะครับตั้งแต่30ปีขึ้นไป
ส่วนของเทศบาลนะครับก็แก้ไขประเด็นผู้บริหารตั้งแต่30ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็กฎหมายทั้ง4ฉบับนี้ก็จะให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้กฎหมายจะไม่มีผลย้อนหลังนะครับซึ่งจะทำให้ผู้บริหารหรือสมาชิกหรือคนอื่นที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเสียสิทธิ์นะครับขั้นตอนในขณะนี้ของกฎหมายทั้ง4ฉบับนะครับของประชาธิปัตย์ก็ขั้นตอนที่1คือได้ผ่านที่ประชุมส.ส.ของพรรคเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่2ก็มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคได้ยกร่างฉบับแก้ไขนะครับซึ่งได้ยกร่างเรียบร้อยแล้วขั้นที่3ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ของกฎหมายจากฝ่ายสำนักกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสำนักกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ก็จะนำเรื่องนี้ยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะบรรจุให้เป็นวาระในการประชุมเพราะฉะนั้นในขณะนี้ผมคิดว่าระหว่างเวลาที่เรารอพบประมาณเราก็สามารถที่จะแก้กฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่นเนี่ยได้ทันเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนกับผู้บริหารหรือกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าถ้าจะเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นก็ควรที่จะสะสางหรือแก้ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับท้องถิ่นเนี่ยให้สมบูรณ์เสียก่อนที่จะไปเลือกตั้งและในขณะเดียวกันก็พร้อมๆกับการที่จะมีการประกาศใช้งบประมาณปี63ที่จะนำมาใช้จัดการเลือกตั้งด้วยนะครับก็จึงเรียนมาให้ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิปทั้งสองฝ่ายได้ช่วยกันนะครับผลักดันเรื่องนี้ให้เสร็จโดยเร็วครับ